สวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะเป็นคลิปไฟซึ่งจริงๆมันก็เป็นคลิปลองเด็กนั่นแหละนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกคือช่วงนี้มันไม่ได้ไปเล่นตามร้านนะครับไม่มีที่ให้เล่นนัดใครมาเล่นด้วยก็ไม่ได้ก็เลยเล่นอย่างนี้ไปก่อนซึ่งในครั้งนี้ผมจะลองเอาคอฟอร์ดอีกทีนะครับอันนี้ผมจับมาอีกแบบนึงจะเป็นเน้นใช้เมลสตอมนะครับเจอกับรอยัลพาลาดินซึ่งรอยัลพาลาดินนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ผมอยากจะลองมาสักพักละแต่ไม่รู้จะเก่งป่ะนะเพราะงั้นไม่รับประกันนะครับอย่าคาดหวังเยอะเพราะว่ารอยัลอันนี้คือผมจะไม่ได้ใส่อันเฟด VR จะมีแค่อันเฟดเออร์ลี่กับชื่ออะไรนะโซเซฟโซเซฟเน้นแห่ตีกับใช้พวกเทคประเภทลงจากมือได้จั่วอะไรอย่างนี้นะครับจะเน้นตรงนั้นส่วนเอาคอฟอร์ดจะเป็นเด็กสไตล์คือเน้นไปทางสไตล์แต่ว่าก็ยังใส่เมลสตอม VR เอาไว้เพื่อที่จะเจอเลดกิ๊บนะครับเพื่อวางกิ๊บนั่นเองก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเล่นได้แค่ไหนนะครับเพราะคอฟอร์นี่อันนี้มันจะเป็นเด็กที่แบบเล่นท่ายากมากๆนะครับมาดูกันว่าจะได้เล่นท่าสวยๆอะไรบ้างไหมนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าจะข้ามช่วงจั่วไปเลยเนื่องจากว่ามันจะทำให้คลิปยาวโดยใช่เหตุเพราะว่ามันต้องทั้งสับทั้งเปลี่ยนมืออะไรอีกนะครับอันนี้ผมก็จะให้เอาคอฟอร์ดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับนี่ไรเป็นทิ้งไปแล้วผ่านไรเดอร์นิกกี้เธอของรอยัลจั่วมือผมมันอาจจะบังนิดนึงนะทุกทีกดแวนนะครับดิคอนทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์ดอทิกเกอร์โคตรอยากสลับฮิวกับดอเลยวะมาถึงก็โดนแล้วอะอย่างเจ็บเทิร์นของคอฟอร์ดครับจั่วไรเป็นอันกอดครับจริงๆจังหวะนี้จะแห่ก็ได้นะลองดูดีกว่าเพราะว่าอันเลนก็ยิงแค่ 8,000 เพนกวินก็ 8,000 เหมือนกันนะครับเอาเพนกวินตีก่อนตีเขาหน้าด้านอะรอย่าปล่อยนะครับเผื่อเจอทริคไม่เจอออกเป็นอันเฟดด้วยอะเทคของอันกอร์ครับมาตีถ้าเป็นเวฟ2สูงกว่าบัส1โซน1สแตนเดียร์1ใบใช้ได้บนช่องแหวนนะครับตีบัส1โซน1สแตนอย่างนี้5 9 14ปล่อยไม่เจอเว้ยโดนอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องการแล้วล่ะเดี๋ยวจะตายแล้วกันเจ้าของรอยัลครับจั่วไรเป็นบัตเตอร์เบดครับกดเทคเลยบาร์1โซน1ยิงเลยครับแล้วก็หวดเลยไม่มีกดเทคเลยไม่ได้บัตเตอร์เบดตี15 15กับ9ปล่อยก่อนละกันออกจริงๆด้วยพลังแรงโจรเอาคอฟอร์ดโดนไปหนึ่งเดียวจบเทิร์นเพื่อขอคอฟอร์ดครับโจรหนึ่งยังมือเล่นยากมากนะเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะไรเป็นเมลตอมครับ1เอ็กเซลแล้วก็ทำได้แค่นี้จริงๆอ่ะลงทีต้าไปมันปั่นให้ถึง4เวทไม่ได้งั้นก็ไม่ฝืนดีกว่าแวนตีก่อน17แวนมี2ไดซ์งั้นปล่อยฟอนทิกเกอร์ครับหมื่นหมื่นดอทิกเกอร์ครับพลังทีต้าโจรเด้งลืมไปต้องโชว์ให้ดูโอ้โหอันเฟดอีกแล้วอ่ะอันเฟดตกรัวๆนะทีต้าตีมาตีครับถ้าแวนชื่อเมลตอมตี 9,000ถ้าตีเว็บ2แล้วแวนชื่อเมลตอมด้วยบวกอีก 3,000 รวมกันบวก 5,000 เป็น12 22 32 42เพราะมีติ๊กเกอร์2ลูกมีฟอนต์กับดอรวมไหมครับอีกเดิมหนึ่งเจอของรอยัลจั่ว1แล้วไรเป็นอันเฟดเออร์ลี่ฟอสเปกแล้วจ่ายคัตบาร์ด1เรียกบาร์เบดออกมาจากโซ่จั่วบาร์เบดพลังบุก10,000
ดีเลยงั้นลงโฟกัสแล้วลงปอนกันเทคปอนกันเมื่อลงถ้ามีเรียกาดอีกใบในแถวเดียวกันโซชักหนึ่งกักไว้แค่นี้ก่อน4 8 4 12ตีใส่ทีตาสักตัวเล่นนิดนึงอันเฟสตี18แวนไม่มีหิวนี่ว่าปล่อยแล้วกันออเบกโคตรเกลียดเลยจังหวะแบบนี้โดยไม่แดมเดียวพลังแวนบุกมืออ่ะตอนนี้บัตเตอร์เบทพลังเท่าไหร่10 20 30 35ดี35ต่อ22 30 22 32 37โอ้ยใบเดียวอยู่อ่ะเพราะว่าเช็คเจอที่หมาพลังบวกแค่ 5,000 นะครับอ่ะเทคบัตเตอร์เบทเอ้ยไม่ใช่เทคฟอร์กันเก็บสแตมเบทบัตเตอร์เบทนี่บวกหมื่นจากเทคของอันเฟดเออร์ลี่ด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะตีหนักเป็นพิเศษตีซ้ำอีกทีมีทิกเกอร์หมื่นอยู่รอด โอเคเทิร์นของอัลคอฟอร์ดครับจวน4แดงแล้วเจเนเรชั่นสไตล์น่าจะใส่เลซันดอร์มาเนี่ยผมก็ลืมไปไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใช้เป็นเบนี้ไปกันลงกอดีคัตเหล่านี้อันกอดตีถ้ายืนอยู่ช่องเรียตีเวฟแรกสแตนได้โอเคงั้นใช้เทคของเพนกวินครับแท็บอันกอดพลังบวก 5,000 ก็จะไม่ผิดมันต้องบวก 5,000 ถูกป่ะแล้วก็เทคของอังเรบาร์1ยาโซกอดีคัตได้เทคเดียวลุกขึ้นมาจะพลังบวก 3,000 ด้วยเย้แค่นี้แหละครับอันกอดต้องตีก่อนกระดาบาร์ดหนึ่งสเตน14แวนตีเข้าพอดีเฉียดๆไปนิดนึงเอาบาร์ดเบทอินเซ็ตตีแล้วสเตนแล้วเอาดีเซตเตอร์ตีพลัง 27มีพีจีนี่หว่าหนึ่งเออใช่เดี๋ยวเทคของดีเซตเตอร์เมื่อตีถ้าหาชื่อเมลตอมจ่ายคอร์สหา1ใบชื่อเมลตอมจากกองแสดงนำขึ้นมือสับกองถ้าในโซมีเมลตอมแต่นี้ไม่มีแถวหน้า3ตัวบวก 5,000 เมื่อกี้เห็นใบนี้พอดีเอาขึ้นมือเลยอ่ะแล้วได้1อู้เมลตอมอีกแล้ว2 3ไม่เจอเลยเอาอันก็ตี14แวนอีกทีกอดิคัตตีกอดิคัตบอกว่าเมื่อตีแวนการ์ดโดยไม่ได้รับบูจะพลังบวกอีก 5,000 ด้วยอาตีไปก่อน 27,000 ลูกแรกอ่ะ 33,000 เทคของอังเรครับสแตนแล้วพลังบวก 2,000 เมื่อจบแบตเตอรี่ตีแวนชื่อ 29,000 การ์ดด้วยฮิลพลัง 33,000 จบเทิร์นของคอฟอร์ดครับเทิร์นของอันเทิร์นของรอยัลสแตนด์แอนด์รอโอเคได้อยู่ป่าวะ1 2ไม่เวิร์กเจอเลยชัดไตล์ดีกว่าพอดีว่าบาร์ดเบิร์ดอะไรมีไม่พอบาร์ดหนึ่งหาปอนกันลงมาแล้วสับกอง
ทคของอากาเนะครับเอ้ยเทคของปอนกันครับลงมาตัวชาร์จ1ถ้าชาร์จทิกเกอร์พลังบวก 5,000 ด้วยเนี่ยผมบัดเบ็ดมาเอาไว้เป็นตัวตีก็เอาแกสล็อตตีเลยแกสล็อตตีถ้าฮาร์ดชื่ออันเฟดไหนเดม1แล้วตี4ไดพี่จีไปก่อนเดี๋ยวจะกราบไม่ไหวหรอกพี่มือ1ใบ1 2 3 4อู้4ไดไม่ออกสักไดเลยอีก4ไดไม่ออกสักทิกเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะงั้นเอาบัตเบ็ดตีก่อนอีกครั้งปล่อยไปเลยแล้วกันอากาเนตีแวนไม่ดิตีมแวนไม่ตายตีอังกอร์ดีกว่าพลังเท่าไหร่วะเนี่ย20,028เมื่อได้รับบูสต์จากไฮบีดจะพลังบวกอีก 3,000 28 31 36 36เตียนก่อนหวงไม่ให้จุดเทิร์นเข้าเทิร์นของอัลคอฟอร์ดครับจุดสแตมมันก็ไรไรเป็นลอร์ดมิลสตอมแล้วก็สไตล์สไตล์เป็นเอ็นกัปมิลตอมจากนั้นก็เทคของลอร์ดเมลตอมนะครับเมลจิวนิตติดชื่อเมลตอมสไตล์ทับจ่ายคัตตาบัส1เก็บดับ1ใบไว้ในโซนเลือกพายุสีน้ำเงิน1ใบจากในมือพอลงแล้วพลังแล้วได้เทคเมื่อจบแบตเทนดีตีสแตนด้วยได้เลยละทันแล้วก็ยัดโซไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใช้เทคแวนไนจีโซ1ใบถ้าในจีโซมีเมลตอมหงายหน้า2ใบหรือมากกว่าอยู่อีกนี้บวก 5,000 บวกคีด้วยนี่มี3ใบบวก 5,000 บวกคีครับต้องปั่นให้ถึงเวฟ4ซึ่งจริงๆมันก็ถึงแล้วนะฮะคางมีตีก่อนแล้วกัน98717อีจะเสร็จครับ18เกโกเลียตีถ้าแวนชื่อบูตอมตี12 12 22ครับหน้าด้านชิบเป่งเลยกัดมือตีเสร็จสแปนจากเทคทานครับอ่ะตีซ้ำอีกทีเวน3กัดมือแล้วก็เอาเมลตอมตีครับเทคเมื่อตีเวฟ4คู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่เกรดต่ำกว่าจำนวนเมลสตอมในโซจากมือลงจากมือหรือจีโซนลงมาช่องการ์ดได้ในโซผมตอนนี้มีเมลสตอมอยู่2ใบเพราะฉะนั้นมันจะห้าม1กับ0นะครับนั่นก็คือเรียกว่าห้ามแทบทุกอย่างละเกรด2ก็ชิลแค่ 5,000 การ์ดเลยต่อไม่ได้ละต้องปล่อยอย่างเดียวนะครับ3ไดซ์1 2 3 3ไดซ์2คีย์ครับพลัง27บวก 5,000 32ชนะแล้วคือผมเอามาจัดเพราะอย่างนี้แหละจะมาเล่นท่านี้เฉยๆเพราะว่าไรถ้าไรเป็นเมลตอมใบแรกอะมันจะได้เอ็กเซลก่อนเอาไว้ใช้เล่นต้นเกมแล้วก็ตัวเมลตอมตัวนี้จริงๆคือมันเก่งตอนต้นเกมด้วยนะครับถ้าวางบอร์ดให้ตีแบบ4เวฟได้อะไรอย่างนี้นะครับพอดีตะกี้ทำไม่ได้ก็เลยยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอไลท์เป็นเอ็นกัปพอไลท์เป็นหลอดเมลตอมแล้วสไตล์เป็นเอ็นกัปคือต้องปิดแล้วนะครับสำหรับในจังหวะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเด็กนี้มันน่าจะพอเล่นได้ในระดับหนึ่งมั้งนะครับมันเก่งขนาดเข้าแข่งขันได้ไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันพอเล่นได้ในระดับหนึ่งแน่ๆแหละนะครับที่จริงตอนเริ่มถ่ายผมก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าจะทำแค่5รอบนะครับครั้งนี้เพราะว่าผมจะค่อนข้างสะดวกไงมากกว่าคือถ้าเกิดทำ10รอบอ่ะมันจะต้องใช้เวลา2ชั่วโมงมันจะนั่งดูนานเกินไปหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าประมาณ5รอบนี้น่าจะกำลังดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้รอยันแพ้เพราะฉะนั้นผมจะให้รอยันเริ่มก่อนครับสตาร์ทที่โจ1ก่อนไรเป็นทิ้งสไตล์ละผ่านเลยแค่นี้พอเทิร์นของอควาฟอร์สโจ1มือเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นไปก่อนไรเป็นทีต้าครับตีหนึ่งได้
เฮ้ยตายเว้ยเธอของรอยัลพาลาดินครับรอยัลพาลาดินจูนไรเป็นบัตเตอร์เบดครับมีบาทเดียวคออากานิคัตเตอร์บาร์ดหนึ่งหาควันกันควันกันลงมา1ใบยัสโซอ่ะลดลงอานิวมามีเดียกา4ใบบัตเตอร์เบย์บวกทีเอาอานิวตีก่อน11ฮึชิตอาเทก่อน1เดมฟอนต์พลังแวนยืม17 15แวนมิดไม่อยากรับทียูทิกเกอร์ครับพลังให้อากาเนฟื้นฟู1ดาเมจอากาเนตีฟอนติกเกอร์จบเทิร์นครับเทิร์นของอาคอฟอสโจน1ไรเป็นอันกอสตีอะไรไม่เข้าเลยดีกว่า18,000งานอยากมากด้วยงั้นลงเคนก่อนไม่ดิลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีกว่าตีข้าง 9,000 มันจะตี12เมื่อแวนเป็นบูสตอมแต่พอดีไม่มีตีแวนไม่กดเทคผมกดเทคลุกขึ้นมามันตีใครไม่เข้าหมดเลยฟอนออกแล้ว2ใบด้วยบัตเตอร์เบดปล่อยฮิลทิกเกอร์ครับพลังให้เกกอเลียสฟุตฟูหนึ่งดาเมจฮิลเหมือนกันพลังแวนตีข้าง9 7 16 26ต่อ26ต่อ16ปล่อยน่าจะเล่นกันยาวเกมนี้แดมไม่ค่อยขึ้นกันเท่าไหร่เลยขึ้นไว้ตรงนั้นแหละลงอันเลนครับเทคอันเลนคัตเตอร์บาร์ด1คอมือ1ใบลงมาพลังบวก 3,000 จุนบัตเตอร์เบดบวกคิกนี่ตีใครไปเข้ารอรับทิกไปแล้วกันไม่ดิจริงๆควรจะลงอย่างนี้วันกันขึ้นมา11ตีคนเข้าแล้วแต่ตีข้างไว้ก่อนข้างนี้แล้วกันบัตเบตตีแวนครับ2คี15กาดเลยแล้วกัน29ไม่เจองั้นตีตัดตัวเล่นก็เธอละจั่วโอ้เล่นลำบากมากจริงๆเนี่ยไม่ได้รอเล่นขึ้นไปโลคือทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนนะทีนี้เอาไทยด้านตีข้างค่อยๆเล่นเกมล้อเรียนกันไปทีละนิดทีละนิดจะเล่นกันช้าหน่อยรอบนี้อ่ะแวนตีครับใช้เทคคัตเตอร์บัส1โซน1สแตนไทยด้านตีใส่แวน14ปล่อย1ไดดอทิกเกอร์พลังให้ไทยด้านเซาโดนไปหนึ่งเด่นไม่เจ็บไทยด้าน19ตีคันล็อกไปเรื่อยๆรอให้หมดอ่ะตีแวนจริงๆลืมไปต้องเอาข้างนี้ตีก่อน7 8 15แดมขึ้นเยอะการไปก่อนเทิร์นของรอยัลพาลาดินกับจุนขึ้น3ได้แล้วคาร์ดบาร์ด1ครับไม่ดิต้องฟอร์สก่อนคาร์ดบาร์ด1ดึงบาร์ดเบดลงมาบาร์ดเบดบวก 10,000 แล้วจุนจะเทคของอันเสร็จกักมือไว้แค่นี้ก่อนอันเสร็จเก่งแต่กับคนข้างๆครับตีข้างไม่เจอบัฟเบตตีแวนครับเดี๋ยวแดมไม่ขึ้นยูทิกเกอร์จบเทิร์น
ข้าเธอและโจนมาถูกจังหวะมากไรเป็นเมลตอมครับได้1 Excel และขอบโอเคสวยเอากอตีก่อนคัตเตอร์บัส1สเตน19แวนปล่อยเผื่อเจอทีเจอจริงๆด้วยบวก 5,000 ยืน18งั้นเอาเมียปอมตีรับบูทไปด้วยรับบูทยิงแค่17อ่ะตีไม่เข้าเลยอ่ะเจอเข้าจีการ์ดแล้วกันไม่ใช่เทคจะเอาการ์ดอย่างเดียวพลังจะเป็นเท่าไหร่วะ18 28 33 33กับ17มิดแล้วไม่ดิต้องส่งไดไม่เจออืมใช่ไม่ได้สไตล์ด้วยเพราะว่าตะกี้มือไม่พอสไตล์เว็บ1เว็บ2นะเว็บ3ครับมันชื่อเบลตอมตี 9,000 ด้วย987โอเคตีไม่เข้าตีข้างมั้ยอ่ะตีแบมั้ยตีแบมไม่เข้าตีข้างมั้ยปล่อยตายเอาอันกอตีฮิตแวนลุกงั้นการแล้วกันใช้ใบนี้ดีกว่าทิ้งละจบเทิร์นจะค่อนข้างเล่นช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากตัวคอฟอร์เนี่ยไอ้รอยานะง่ายไม่ยากเท่าไหร่หรอกอ่ะไลฟ์เป็นอันเฟดได้ฟอร์ทูให้บาร์เบรดแบกไปคาร์ดบาร์1ครับดึงบาร์เบท1ใบจากมือลงมาคอลงมาแล้วโจน1ทีนี้เล่นชิลๆสบายๆแล้วก็อันเฟรก็เก่งแต่กับคนข้างๆอีกข้างไปเรื่อยๆออฟเบทเอาบาร์เบทตีไปนะครับโดนไปทีเดียว2คีง่ายๆเลยนะครับไม่รับแดมก็ไม่มีแดมเล่นอีกอ่ะ1ไปตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆหน่อย2ก่อนคัดล่วงไปแล้วโอเคเทิร์นขอคอฟอร์ทับจนตรงเนี้ยผมมี2ชอยให้เล่นระหว่างไลท์ลงไปแล้วสไตล์แต่ไม่รับประกันว่าจะปิดได้หรือถ่วงเวลาไปก่อนด้วยตัวเมลตอมค่อยๆขยับไปคือมันตีปิดไม่ได้เพราะว่าหลอดไอเอ็นกัปเมลสตอมมันจะต้องถ้าจะใช้เทคบวกคีมันจะต้องมีเมลตอมหงายอยู่ใน G zone ก่อนซึ่งยังไม่เคยสไตล์สักครั้งมันก็เลยไม่มีนั่นเองแต่ว่าถ้าจะตีหวังเอาแวนลุกก็ดูจะยากไปหน่อยเอาไงดีวะอินโซก็ไม่มีอะไรเลยคือจะเสี่ยงเดิมพันดีเอาเลยไรสไตล์ลงมาครับดิสเตอร์เนื่องจากในโซมีเมลตอมแล้วเพราะงั้นจะใช้เทคดิสเตอร์ชี้พลังเพิ่มได้นั่นเองเลยไปให้โปรทำไมเล่นท่านี้อ่ะลงอันกอดมาเออใช่เดี๋ยวตอนสไตล์ทับจ่ายคัตบัส1อลุม1ใบยาโซเก็บไว้ก่อนเลยแต่ในมือไม่มียูนิตชื่อบูสตอมเพราะฉะนั้นไม่ใช้เทคต่อก็ทำได้แค่นี้นะครับแล้วก็ลงอันกอดไปอย่างนี้ยังไงต่อคิดไม่ออกแล้วเอาอันกอดตีเลยอัตบัส1สเต็ป19แวนป้องกันใช่ป้องกันอีกเอาดิสเตอร์ตีหงายหา1ใบขึ้นหาเมลตอม1ใบขึ้นมือน่าจะยังมีเหลือเจอเจอละอุ๊ยหล่นโทษทีชี้แถวหน้า3ใบบวก 5,000 1 2
3อย่างนี้ PG ดีกว่าเดี๋ยวตายตรงนี้เสียฟอร์ม PG ไปดีกว่าฮิวทิกเกอร์ครับฟุตฟูล1ดาเมจบวกพลังให้ทีต้าละกัน 10,000 ได้ไปที่2ได้ไปที่3เจอไปเดียวน่าเอาทีต้าตีรับแดมทีโอโยมพลังต่อได้พลัง19บวก5เป็น24 32เป็นตีฮิตโยมพลังมันจะไทด้ามันจะเป็นเท่าไหร่ปะ24 32ตีเท่ากันอาจารย์ก็ต้องการตรงนี้ละ32 10,000 20,000 หยุดแล้วน้องอันก็ตีบัตเด็ดไม่มีเดมเล่น ตอนนี้จบผ่านเทิร์นเดี๋ยวมันมีเดมเล่นเดี๋ยวเล่นลำบากเทิร์นของรอยัลนะไลฟ์ไปคราวนี้เอาฟอร์สแวนแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดเนื่องจากไม่มีแดมเล่นเพราะฉะนั้นเอามาลอนขึ้นมาเอาแวนตีเลยโง่ๆอ่ะปล่อยแวนก่อน1ไดส์2ไดส์โอ้โหไม่ออกด้วยเป็นวันที่ย่ำแย่ของรอยัลนะครับพลังแวน 10,000 เป็น 21,000มาลอนตี 2,800 เพราะมีฟอร์ส2ใบตีข้างดีกว่ายังไงตีแวนก็ไม่ตายหรอกตีใครดีตีอันกอนแล้วกันจบเทิร์นทีต้าพลังมันน้อยปล่อยมันยืนอยู่งั้นเลยอ่ะเข้าเทิร์นจั่วไลฟ์เป็นเมลตอมอีกใบแล้วสไตล์อ่ะมีแดมเดียวเล่นพอดีเอ็นกับเมลสตอมเฮ้ยเดี๋ยวกดเทคแวนก่อนคัตบาร์หนึ่งครับเอาเมลตอมเอาหลุมหนึ่งใบยัดเข้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ใช่มีสี่ใบว่ะไม่ดิถ้าเกิดผมเล่นอีกท่าหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าผมไม่ไรขอย้อนนิดนึงนึกขึ้นได้ถ้าผมเล่นอีกท่าหนึ่งไรกลับเป็นเมลตอมเอา Excel ใบหนึ่งมาผมจะมีเมลตอมอยู่ในโซทั้งหมด3ใบมันจะห้าม0 1 2ขอจีการ์ดอย่างเดียวแค่นั้นก็พอแล้วไม่ได้เก็บไว้ยืนดีไหมวะตายเลยดีกว่าก็ยังคงเป็นเอ็นกัฟเหมือนเดิมแต่จะไม่มีเทคจากฐานเพราะฉะนั้นจะใช้เทคเอ็นกัฟหงายขึ้นมาเลยบวก 5,000 บวกคีพันกอตีลูกทีนี้มันควรจะยังไงไหมมันควรจะทิ้งสไตล์ด้วยสไตล์ใบนี้อ๋อมันต้องลงหมดมือเลยนี่หว่ามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอันกอดยืนลงเพนกวินยืนลงพอไม่ใช้ละเทิร์นนี้จะจบแล้วนั่นเองคัตเตอร์บาร์ส1อันกอดจะเอาไปกินเพราะฉะนั้นเอากอดตีก่อน9แวนนี่คือโถหมดหน้าตักแล้ว19แวนอากาศมีน18 7 5 13ตีแวนเข้าด้วยก็12นี่12ข้างตีแวนไม่เข้า12ข้างไม่งั้นถ้าจะเอาให้คุ้มจริงๆมันจะต้องยืนอย่างนี้8 5 13ตีแวนเขาละเผื่อวางไว้ไหนวะอ๋อรอยันอยู่ในมือเรานี่หว่าขอ 5,000
ตลกมากเว็บ1เว็บ2อ่ะเดี๋ยวอันก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยเพราะจ่ายเพจแล้วเว็บ3 987ตีฮิตโยมพลังกราบไปดิกราบไปเรื่อยๆเว็บ3แล้วทีนี้ก็เว็บ4ครับตีพลังเท่าไหร่27,000บวกเทคตัวเอง37,000ครับถ้าใช้จีการ์ดมันจะพลังป้องกันเท่าไหร่15,000 25,000 35,000 37,000ชนพอดีตาย ตอนนี้ห้ามเกรด1ห้ามเกรด0 1 2 3จะใช้เกรด4การ์ดได้ทุ่มถ้าเกิดเราไรสไตล์มันจะมี1 2 3 4ก็จะมี4ใบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมี1 2 3ใช้จีกัดป้องกันได้อย่างเดียวก็ต้องเข้าถูกมั้ย1 2 3โดนไป2ทีเอ้ยบุกหมื่นยืน 23,000 ครับตีไม่เข้าผ่านอ้าวทิกเดียวหยุดโลกซะงั้นรอดเฉยเอาล่ะเทิร์นของรอยันถอยลงไปก่อนใช้เทคของตัวเริ่มคัตตาบัตหมุดเข้าโซ่เสื้อท้าหนึ่งใบจากกองเอาบัตเตอร์เบดมาคิดอะไรไม่ออกเรียกเบดไว้ก่อนเทคมารอนครับคัตตาบัตหนึ่งจนก็จะได้ตัวตีไม่ได้ไหมอาแวนตี 2,300 ป้องกันด้วย PG แล้วครับนาทีนี้1ไดท์2ไดท์ไม่ก็ยังไม่เจออีกอ่ะโห11 21 21 31 41โดนเต็มเดียวจบเทิร์นนึกว่าจะรอดไม่รอดซะงั้นถ้าเทิร์นจวนนะไปเจ็บกลายเป็นว่าถ้าปิดนี่คือสไตล์รัวๆเลยเนี่ยแล้วก็มุกเดิมแป๊บหนึ่งตีเลยนะลองสู้ขัดใจดู19ใช่ไหมกับนะเปลี่ยนมากเว็บ2 12บวก8เป็น20เว็บ3 13แวนอินเตอร์เซ็ปเว็บ4จีการ์ดได้อย่างเดียวคีรอเกมนานแบบไม่น่านานเลยนะพูดจริงรอบนี้แต่มันเป็นท่าตลกอยู่พูดถึงเพราะแบบเมลสตอมภาควีนี่แบบมันไม่เก่งจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงสุดท้ายก็แบบมีหน้าที่แจก Excel แล้วรอให้ฐานไตลงมาเหยียบอีกทีหนึ่งอึ๊บโอเคได้ละยืดขาหน่อยโอเคผมเริ่มรู้สึกว่าอะควาฟอร์สอันนี้ก็ชักจะใช้ได้เลยถ้าปิดมันสวยดีนะครับโอเคตะกี้รอยันก็ยังแพ้อยู่เพราะงั้นรอยันจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับไรพังจั่วไรหญิงนาตี12แวน
ดิคอนไม่มีอะไรคิดิคอนตันดาเมจเช็คเฉยๆอ่ะลงมาตเบดลงมารอนลงปอนกันเทคปอนเอาเทคของมารอนก่อนคาตาบาส1จั่วมารอนบวก 3,000 เทคของปอนกันต่อโซชาร์จ1ชาร์จทิกเกอร์ปอนกันบวก 5,000 แม่มันไม่มีอีกใบให้ลงตีสดไปอย่างนี้แล้วกันลงไม่ได้ไม่ฝืนปล่อยก่อนไม่เจอครับบัตเตอร์เบดใดแล้วไม่เจอ1ดาเมจตี8 8 16 16 21 24โดนอีก1แดมโน้ชี้หายแล้วก็เทินจั่วไม่เป็นไรก็โอเคยืนหมื่นยืนหมื่นยืนหมื่นไม่มีตัวตีไหลลงไปเฉยแล้วกันทำอะไรไม่ได้เก็บไว้เล่นดีกว่าแล้วเป็นเกียร์ก็เลี้ยงไปแล้วก็ตีแว่นนี่แหละตรงๆไม่มีลูกเล่นไม่มีลูกไม้ใดๆทั้งสิ้นดรอทิกเกอร์ครับจุน1ดาเมจรอยันผ่านเข้าเทิงเอ้ยไม่ใช่ขอฟอร์ผ่านเทิงรอยันครับจั่วไรเป็นอันเฟดเออร์ลี่1ฟอร์สลงข้างอันเฟดเออร์ลี่คัตเตอร์บัส1ขอบัตเตอร์เบด1ใบจากโซพลังบัตเบดพลังบุกมือได้โจนลงอันเลนไปบู๊เฉยๆแล้วกัน ง่ายๆเอาอันเฟตตีก่อน1829ขอ2ไดซ์1สองไม่เจอดวงบอดนะรอยันวันนี้เนี่ยได้ไม่ออกเลยอ่ะตี886กาดดีกว่า15เป็น24บัตเตอร์เบดตี30,000 38,000โดนไป1เดียวบัตเตอร์เบดนี่คือหวังรอรับทิกอย่างเดียวอ่ะก็ทันโจทย์ไหนเป็นเมลตอมครับได้1 Excelต้องการตี4เมตรก็1เป็น2วางบอร์ดไม่ถูกเลยเว้ยแบบนี้ลงเอ็กเซลเหมือนเคยแล้วกันแล้วก็ทีต้าลงกับเพนกวินอันก็ตีครับเดี๋ยวกันนะเทคแวนแถวหน้าบวก 3,000 จะเป็นเท่าไหร่วะ9 8 7 6 3 20 20 22เก็บบาสไว้เล่นดีกว่าอันก็ตีครับเขาก็บาส1 19แวนง่ายๆทื่อๆปล่อยเหมือนจะทิกไม่เจอเจออันเฟดแทนอาฮาแวนตี17อันกอดลุกด้วยหรือเดี๋ยวมาจีการแล้วกันใช้เป็นมารอนถอดโซ่หนึ่งหามารอนอีกตัวลงอากาศเป็นชิล 25,000 ถึงไหนวะต้องมีดิ 25,000 35,000 38,000 38 ต่อ 17ได้1ได้2ไม่เจอเลยเยี่ยมเว็บ3ครับ987ตีคิดแวนลุกป้องกันด้วยผ่อนกลางแล้วกัน
ขออีกหมื่นจบเทนเทนละจัวช่วยเทคตัวเลขก่อนครับยาโซหาอันเฟดเอ้ยไม่ใช่ผิดละเมอเดี๋ยวต้องหาไอ้นี่ลงมาก่อนแล้วเสิร์ชหาอันเฟดลงมาไรอย่างนี้เอออันเฟดลงมาไรได้1ฟอร์สเอาฟอร์สแวนไปละกันแล้วอันเฟดใบน้ำพลังบวก 5,000 ด้วยจากเทคของทาน่าแค่นี้16อันกอดต้องยอมโดนวะกลับไม่ได้อัลเฟตตีเวน13 23 28 28เวนการ์ดปล่อยก่อนตัวทิกเกอร์พลังให้เบลดโจ่1 1ดาเมจฟอนทิกเกอร์แถวหน้าบุกมือเบลด20ทิกเกอร์1ลูก30 38 38ต่อ22ไม่พอปล่อยกันแล้วกันไอ้กอดิคัสตัวเทพไปซะละเครื่องขอคอฟอสโจนหนึ่งไรเป็นเมลตอมแล้วกันเจอเรชั่นสไตล์จะเป็นอินเดี๋ยวระหว่างเอ็นกราฟกับยินสเตอร์ใช้เอ็นกราฟตอนนี้ไม่น่าตีตายอดีสเตอร์แล้วกันนะเทคฐานครับก็สบาร์ท1เอาหลุม1ใบยัสโซไม่ดิไม่เอาดีสเตอร์เอาเอ็นกราฟไปเลยดีกว่าวัดดวงอ๋อเดี๋ยวมันจะไม่ได้เทคหลังจบแบตเทิลหลังจบเทิร์นนี่หว่าดิสเตอร์แหละน่าจะเป็นชอยที่ดีกว่าละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ1ใบยาโซเสร็จปุ๊บลากบูสตอม1ใบในมือลงมาวางได้เทคตีแล้วลุกแค่นั้นโอเคช่วยเทคตัวเลยบ้าน1ยาโซชี้เทคให้ตัวบนช่องเอสเซลแล้วแวนตีเลยหงายหนึ่งหายเมลตอม1ใบขึ้นมือเมลตอมตัวไหนก็ได้นะชี้3ตัวบวกตัวละ 5,000 เพราะว่าตอนนี้ผมมีเมลตอมอยู่ในโซใบหนึ่งมากกว่าใบหนึ่งด้วยเนี่ยมี2ใบ 5,000 5,000 5,000 อย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามกาดได้ทุกเกรดเป็นปกติเพราะงั้นก็กาด1ได้2ได้ออกสักลูกสิว่าเออคีย์พลังข้างนี้โยนให้ทีตาตัวนี้ให้หมดเลยเอาข้างนี้ตีก่อน12เพราะว่าตีเวฟ2มันจะตี12 12 17 17บวก8 25 12 17 2525เวนปล่อยตรงนี้ก่อนลูกหนึ่งอาทิตาข้างนี้ติเหลือ 9,000 19,000 29,000 34 34 2คิเชื่อทำไมแรงจังวะ2833 38อ่ะสแตนจากเทคของตัวเริ่มเพราะฉะนั้นมันจะบวกอีก 2,000 อ่ะตีเป็นเท่าไหร่ล่ะ9 19 29 29 34 36 36อ่ะจีการ์ดจีการ์ดเสียงดังหน่อยกลัวกล้องไม่ได้ยินลงมาถอดโซ่หนึ่งฮาร์เก็ตหนึ่งดูสูงกว่าจากในกองลงมาช่วยกาบ
ก่อนกันแล้วกันเป็นเท่าไหร่วะนะใบนั้นจะชิวบวก 5,000 ด้วยลืมไปเพราะงั้นมันก็จะเป็นชิว 30,000 เป็น 43,000 นะใหญ่ๆสแตนขึ้นมาอีกทีนึงคราวนี้จากเทคของฐานเมลตอมอ่ะตีซ้ำอีกที 36เท่าเดิม2คี23,000 33,000 38,000 หมดมืออ่ะจบเทิร์นโดมบี้จะหมดมือเฉยโอถ้ารู้ว่าเช็คออกคีย์อย่างนี้สไตล์เป็นเอ็นกัปก็จบแล้วเนี่ยจริงๆเทิร์นของรอยัลครับจั่วเล่นอะไรแทนไม่ได้เลยคอลงไปแค่นั้นพอตีข้างข้างนี้ไปดิตีแวนเลยดีกว่า5เดมแล้ว8816เอาแวนตี23 26 1ไดท์23 26ไม่ดีกว่าพีจีพีจีโชว์กว่าฮ่าฮ่าขี่เผาข้างอันเลนตัวนี้8 8 16 26 36ครับ36ใบนี้ลงมา26ใช่ไหม11 15เป็น26 31 36ไม่พอไม่พอซะอย่างนั้นไม่พอซะอย่างนั้นเอ้าแพ้ความไดโมเฉยเลยซะอย่างนั้นอะรู้สึกเฟลเลยเอาละครับยกที่4ละคราวนี้จะให้เอาคอฟอร์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเพราะว่าตะกี้แพ้เพราะไดโมด้วยรู้สึกเฟลๆนิดนึงนะไม่เป็นไรเล่นเลยนะครับไลฟ์ไปทีโอแล้วผ่านท่านของเราย่านครับจัวเฮ้ยจัวเทพว่ะแต่ว่าขอไรเป็นทิ้งไตก่อนละกัน12แวนครับกาดไม่ได้ไป1ไดส์1เดมเทิร์นขอคอฟอสครับจัว1ไรเป็นเกกอเรียสแล้วตีแค่นี้พอ1ไดส์ครับทีต้านี่ออกบ่อยจังวะแทบจะไปคู่หูไปแล้วเนี่ยใช้บ่อยเลยกันเฮ้ยรอยาลามีโหดเว้ยนายเป็นบัตเตอร์เบสครับเสร็จแล้วก็ลงมาลองไปก่อนแล้วก็ลงอากาเนะอีกข้างหนึ่งเทคของอากาเนะครับคัตเตอร์บัตหนึ่งหาปอนเกาลงมาลงมาต่อกับมาลอนอย่างนี้เทคของปอนกันครับลงมาถ้ามีเรียอยู่แถวเดียวกันโซชัดหนึ่งตอนนี้ตีแวนเลย 10,000 พอดีเด้โอ้ชิตต้องปล่อยหลุดหมดเลย1แดมครับ 60,000 ยืม 19,000 บัตเตอร์เบทตี2คีแต่ขอ1ไดถึงจะเข้าเปิดออกมาไม่เจอไอ้ข้างนี้ก็8 86ตีไม่เข้าผ่านรอดเพราะดาเมจรอดเพราะทิกเกอร์ดาเมจแท้ๆเลยนะไลฟ์เป็นเมลต่อม1 XL เจ๊ง4แล้วก็ลงลงทำอะไรไม่ได้ละทำได้แค่นี้เอาเมลต่อมตีไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวจ่ายคัตตาบัส1 3,000 3,000 3,000 ตอนนั้นทุกตัวบุก 3,000 จะจบเทิร์นครับแล้วแวนตีก่อนไปเลย17บวก5เป็น20อ้าวติดติ่งซะงั้นปล่อย1 2ดอทิกเกอร์โจ1ขึ้นช้าไปหน่อยไป1ดาเมจ12 15กาด 5,000 ไม่อยู่ด้วยอ่ะอินเตอร์เซปไม่อยู่
ปล่อยดอทิกเกอร์ครับพลังบวก 10,000 เป็น 20,000 โจร1กีตาร์ใบนี้เป็น9 3 9บวก3เป็น12 22ยังเข้าอยู่ตีฮิตเวนลุกจะเสร็จโยนจะเสร็จทิ้งไปก่อนเลยจบเถิดถ้าเธอแล้วก็จัวแล้วไรเป็นอันเฟเดอรี่1ฟอร์สและเทคของอันเฟเดอรี่คัตตาบัส1บัสเบน1ใบจากโซลงมาแล้วจนบัสเบใบน้ำพลังบุกมือเฮ้ยมีตัวบูพอดีเลยวะเฮ้ยยังโหด88 16 16ตีทีต้าบนช่อง Excel อันเฟตีแวน18กีกับมันเทคไว้กันชิล 20,000 ครับการ์ดเป็นเวฟที่2ใช้ใบนี้วะใบนี้ส่งได้ยูทริกเกอร์โยนให้บัตเตอร์เบดครับขึ้นฟูล1ดามีแล้วก็บัตเตอร์เบดตี 20,000สามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดครับโคตรแรงเอาอะไรไปกราบปะก็เดินโจวเนี่ยพอเป็นแบบนี้เมียวตอมจะไม่อยู่ในระยะที่จะปิดเกมได้เพราะฉะนั้นไรเป็นท่านหลอดไปก็ไม่มีประโยชน์จะไรประโยชน์ไปเลยโอ้ยเล่นยากเว้ยลงท้ายด้านดีกว่าเอาไปหนอกเว็บแรกครับตีเขาตะบาร์หนึ่งด้วยแถวหน้าบวก 3,000 เว้นตี20จีการ์ดมั้งเป็นมารอนถอดหนึ่งหามารอนลงมาช่วยกาดครับกาด 30,000 43,000 43,000 ต่อ17ตีแค่17เองกาดวะกลัวโดนตีเข้ามาก1ไดส่งไดไม่เจออะไรด้วยโอ้โหกาดสุดตีนซะขนาดนี้ไม่เจอซะงั้นตลกมาก12ตีเบลดปล่อยเลย12เดี๋ยวนะ12บวก 3,000 นักเทคแวนไป15 15แวนไปเลยอัพเดทมาเป็นโล่อยู่ดิอ่ะไทยด้านจะซาวตีถอด1 19เหลือ14บวก3เป็น17และสแตนด้วย17แวนตีฮิตแวนลุกอุ้ยอ้าวอยากได้แดมเพิ่มแต่ปล่อยหลุดปุ๊บแวนลุกโอ้หนักใจเลยโอ้หนักใจเลยมันจะไม่อยากเจอแวนลูกพวกนั้นกาก็โดนตีซ้ำก็กาดอีกอ่ะพันเทินกดทีชิบเป่งเลย จั่วไลฟ์เป็นอันเฟดเออร์ลี่ครับคอตบัสหนึ่งลากบัสเบนหนึ่งไปจากมือลงมาจวนบัสเบนพลังบวกหนึ่งแล้วก็สไตล์เป็นแกสล็อตครับแกสล็อตมีคลีกครับเพราะมีกี่โซนหงายใบอีวิ่งก่อนเลยด้วยยังโหดกาดไปกันพีจีไปเลยออบเลดสองสามออบเลดจวบอีกครีนึงเอ้ยไม่มาเว้ยเอาเบลดตีแวนไม่ดิเอาข้างตีแวนหนึ่งรอ16 1แดมเอาเบลดตีเป็น PG แล้วล่ะคุณจบเทิร์น
เออใช่ตอนแกสลัดตีไงแดมด้วยผมลืมตะกี้คุมหลายอย่างในบอร์ดมากไปหน่อยตอนนี้คอฟอสเสียเปรียบโคตรจำนวนการ์ดบนมือต่างกันมากยังเอาคืนสักดอกยังไม่ได้ด้วยอ่ะนายเป็นเมลตอมอีกใบหนึ่ง1 Excel แล้วก็ลงกอดิคัตเลนนี้ติกแวนครับบาส1แถวหน้าบวก 3,000 เอาแวนวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เทคลุก 20,000 แวนฟอนทิกเกอร์ครับแถวหน้าบวก 10,000 โอ้ยของดี2 1ดัมมี่ตีครับทีต้าพลัง 25,000 แต่นี่ยังแค่เวฟ2อยู่เพราะมันปล่อยแล้วกันดอทิกเกอร์พลังแวนบวก 10,000 โจร1ด้วยตีจาก 9,000 เหลือ 4,000 Excel 1ช่อง14 Ticker 1ลูก24พลังอีก 3,000 จาก Tech Van 27 27ต่อ23ต่อ 5,000 อยู่แตนขึ้นมาวิป4 5,000 อยู่ตีเบรกพลังมันจะเป็น 32,000 32,000 ใส่เบลดนี่ขอห่วงแล้วกันจะปิดท่าสวยจบเทิร์นขอฟอร์สครับโจรโอ้โหโจรเทพด้วยอ่ะสไตล์ซุปเปอร์อันเฟรดใช้เทคก่อนคัตเตอร์บาร์ส1หงาย1ทิ้งมือ1ใบทิ้งมือนี่แหละเบทบวก 3,000 ตีครั้งแรกมีไดมีทวินไดอย่างโหดลงทับอย่างนี้เทคของมาลอนครับคัตเตอร์บาร์ส1บวก 3,000 ตัวหนึ่งตี11 15 10โอเวนตี28 33ชิตโอ้เอาคอฟอสรอบนี้ก็น่าจะแพ้เหมือนกัน1ไดส์2ไดส์ออเบล3ไดส์ครับเกมบาสเบทตีก่อนครับแยบๆไปก่อนอีก 5,000 จากคิติคอนด้วยตายการ์ดไม่ไหว2ไดออเบลดโอ้โหตายสรุปว่าตอนนี้ทั้งคอฟอร์ทั้งรอยัมพาราดินีมีปัญหาเดียวกันคืออยากปิดเกมต้องสไตล์เพราะตัวยืนไม่ได้เก่งพอทั้งคู่เลยโอเคโอเคครับคุณผู้ชมนัดนี้ก็นัดสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าชนะกัน2ต่อ2นะครับจะเป็นนัดตัดสินเลยก็ว่าได้อันนี้คอฟอสก็จะเป็นฝ่ายได้เริ่มก่อนนะครับเพราะว่าแพ้มาตะกี้อันนี้ไรเป็นทีตาแล้วผ่านคอฟอสพอจัดเป็นแบบเน้นเล่นท่าเมลตอมอย่างนี้มันจะช้าหน่อยเพราะด้วยความที่มันเป็นส่วนนึงมันเป็นเด็กสไตล์ด้วยอะไรมันก็จะช้านะครับเป็นข้อเสียแล้วก็โดนไดโมอย่างนี้ตะเริ่มด้วย2แดมไม่ออกฮิลสักใบด้วยสุดยอดเลยจัวไอ้ไดยูไดเป็นอันกอดคอเกียร์กอเลียสเอาเกียร์กอเลียสตี 9,000 ปล่อยก่อนเผื่อจะทิ ว่าแล้วต้องออกบวกมือเอาแวนตีไม่กดเทคตีสดเลยเจอเข้าไม่ออกสงสัยจะแพ้ว่าความโมในเนี่ยท่าทางไลท์เป็นบัตเตอร์เบส
ไม่มีเทคกดเทคอะไรไม่ได้ตีศพไปแล้วกัน15,000 29,000 มิดโอเคขอคอฟอสครับจัวไลฟ์เป็นเมลตอมได้1 Excel วีลงเกตก็เลียนอีกตัวได้อยู่ได้อยู่เอาแวนตีก่อนแล้วกันปล่อยแวนนะครับ1ไดคีติคอนคีแวนพลังข้างนี้โดนไหมครับ2แดมเอ้ยไม่ออกเว้ย22ดอทิกเกอร์ครับพลังแวนจวนยืน 22,000 เหมือนกันอย่างนี้กาดสบายไม่งั้นเดี๋ยวแวนลุกผ่านถึงมีหน้าที่ให้ยืนโขงจริงๆทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไลฟ์เป็นอันเฟดเอรี่ครับเอามาก่อน1ฟอร์สและเทคคัตบัส1เอาบัฟเบลลงมาจวน1บัฟเบลบวก1ไม่มีเบสอีกใบบนมือเลยไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันคออันเลนเทคของอันเลนครับคัตตาบัตหนึ่งลากมือหนึ่งใบลงมาจวนหนึ่งอันเลนบวกพลัง 3,000 เทคของทาน่าครับเมื่อลงจากมือหาอันเฟนอีกใบลงมาไรปราบเขาให้อันเฟนใบน้ำพลังบวก 5,000 และแจก1ฟอร์สแค่นี้ยังแค่นี้ครับอีกแล้ววะช่วยเทคตัวเริ่มครับฟาส1ยาโซหาท่าหน้าอีกใบมาทาน่าลงมาปุ๊บใช้เทคทาน่าต่อหาอันเฟดอีกใบลงมาไรท์ในสภาพสเตนได้อีกหนึ่งฟอร์สโยนให้เบลเลยแล้วกันเลนกลางก็จะง่อยๆเปรี้ยๆไปหน่อยโยนข้างให้หมดหน้าแวนตี18แวนปล่อยหนึ่งไดครับส่งได้ครับคีแวนพลังให้ฐานะพอละเบลดมันแบกไปเยอะละฟอนต์แถวหน้าวงมืนเอาฐานะตี19,000 29,000 22,000 การเอาเบลดตีแวน1ดามิจฟอนต์อีกทีจบเทิร์นโอ้ดมือมันหนาไม่กระตักเลยอ่ะจะเจาะยังไงวะเนี่ยจวบเฮ้ยเรามีความหวังไรครับเอ็นกาหลอดเมลสตอมและเจอในช็อตสไตล์เอาเอ็นกับลงมาหงายไม่ได้โทษทีเอ็นกับลงมาเสร็จปุ๊บเทคฐานครับคัตตาบาร์หนึ่งเอาเมลตอมเอา1ใบจากหลุมยัดเข้าโซเนื่องจากในมือไม่มีบูสตอมเพราะฉะนั้นคอไม่ได้ปัดรอเพิ่มไม่ได้ไม่เป็นไรใช้เทคตัวเริ่มกระบาดหนึ่งยาโซใบนี้ตีเราลุกเราพลังบวก 2,000 ลงอย่างนี้ไอ้นี่จะต้องเวฟ4เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องออกเวฟแรกก่อน12 19เอาเว้ย19แวนมือ23เว็บ2ครับติด22เว้นกราบสแตนขึ้นมาเว็บ3ครับ22เว้น24เว้นอันนี้ไม่พอ
จะเสร็จเพิ่มแวนตีครับเทคตีเวฟ4ห้ามกาดตามจำนวนเมลตอมในโซมีเมลตอมในโซ2ใบครับ2ใบนี้ห้าม0กับห้าม1กี่กาดอย่างเดียวพลัง 27,000 กี่กาด มีเหลือพอดีพาโซ1มาลอนอีกแล้ว 30,000 43,000 43,000 แล้ว 27,000 ขอ2ไดวืดวืดวืด no shit จบเทิร์นฝั่งคอฟอร์ดครับมี4ใบได้ด้วยได้เป็นโซเซฟครับได้1ฟอร์ดคอลงมาคอลงมาเคาน์เตอร์บาร์ส1หาปอนเกาลงมาใช้เทคของปอนเกาครับโซชาร์จ1ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเทคของโซเซฟครับ1 2 3 4 5ทุกใบบวก 15,000 ครับไปบวก 30,000 13บวก7เป็น20 20บวก30เป็น 50,000 ปล่อยเถอะกันไม่ปล่อยแล้วตายดีกว่าพลังเบลดโอ้โหแล้วอีก2ข้างข้างละ2ฟอร์สตายตายดีกว่าเบนมันเบนมันจะตีเท่าไหร่วะ18 28 38 38บวกอีก 30,000 68 68โอ้โหเอาอะไรไปกากวะมือมีอยู่แค่นี้ก็จบกับก็จบไปนะครับสวัสดีโอเคครับก็จะมีความโดนยำเละไม่ใช่น้อยสำหรับฝั่งออคอฟอร์สนะฮะแต่อันนี้ส่วนนึงไปเพราะเจอความไดโมของดอยยำเบนเข้าไปด้วยแหละแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าปิดมันสวยดีพูดถึงแต่ก็อย่างที่เห็นว่ามันปล่อยยากไปหน่อยเพราะว่ามันถ้าจะเอาตายให้ชัวร์จริงๆมันจะต้องสไตล์2เพื่อที่จะหงายบวกคีของเอ็นกลับได้นะครับจะได้บวกพลังด้วยอะไรนี้ด้วยว่าตะกี้แบบจังหวะอย่างในตาสุดท้ายมันไม่มีตัวบูทด้วยปั๊มพลังอะไรไม่ได้ด้วยโดปาจีกามันก็เลยหยุดได้นั่นเองแต่ว่าถ้ามันสวยจริงๆเพราะว่ามันหยุด0กับ1ไม่ให้กัดได้เวลาถ้าคอมโบมันติดเพราะว่าไรแรกเราเป็นเมลตอมไร2เราเป็นท่านหลอดเมลสตอมใช้เทคทิ้งสไตล์เราจะมีเมลสตอมในโซ2ใบมันจะหยุด0กับ1ได้คือการหยุด0กับ1นี่คือแทบจะกัดไม่ได้แล้วนั่นเองเพราะว่า72มันก็ชิว 5,000 ซะส่วนใหญ่นะครับการกัดของแวนในตอนนี้เนี่ยมันคือใช้เกรด0กับ1เป็นหลักพอเกรด1มันชิว10,000เกรด0มันจะมี 15,000 กับ 20,000 แล้วก็มี PG ด้วยอะไรอย่างงี้ PG บางใบบางคนก็อาจจะใส่ PG เกรด1แต่พอมันโดนท่านี้เข้าไป PG เกรด1ก็ไม่ได้ใช้โดนหยุดหมดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นท่าที่สวยแล้วก็แรงดีมันเสียอย่างเดียวคือมันรอจังหวะตั้งเกมเยอะไปหน่อยมันก็เลยจะปล่อยลำบากไปนะครับแล้วก็ตัวเมลตอมตัวนี้เมลตอมวีไม่ค่อยเก่งมีหน้าที่ยืนขู่ซะมากกว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็น5ตาไม่ได้กดเทคสักครั้งเลยนะครับเพราะว่าต้นเกมมันตัวเล่นไม่พอมั่งตัวตีไม่พอมั่งพอตั้งเกมได้เอ้าเข้าสู่ช่วงที่แบบสไตล์ก็คุ้มกว่าแล้วอ่ะก็ไม่ได้ใช้นั่นเองก็เลยเป็นอะไรที่เป็นตัวที่เล่นยากมากตอนนี้มันก็เลยแทบจะกลายเป็นตัวที่มีหน้าที่เพื่อแจก Excel ให้เพื่อให้ตัวหลังๆลงมาทำเกมเฉยๆซะมากกว่านะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าจะเล่นคอฟอร์ตอนนี้นาวาเก่งกว่าเพราะนาวาจัดง่ายกว่าด้วยมีแนวคิดนึงที่ผมคิดเอาไว้ก็คือใส่แต่พวกแบบตัวที่ตีเวฟ3ขึ้นไปแล้วมันตีแรงอ่ะแค่นั้นแหละสำหรับเด็กนาวาแค่นั้นพอละพอที่เหลือมันก็มีนาวากับอเล็กซานดรอสมาเป็นตัวแบกด้วยนี่อันนี้ผมไม่ได้ใส่อเล็กซานดรอสมาเพราะว่าเน้นคอนเซ็ปต์ของเด็กก็คือจะใช้ตัวเมลสตอมเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะจัดเด็กอันนี้คุณก็เอาอเล็กซานดรอสมาใส่ก็ได้ถ้าจะเล่นให้มันชัวร์กว่านี้เพราะว่าอเล็กซานดรอสมันเก่งเวลาที่มันสไตล์ใบแรกด้วยอะไรนี้ก็มีดีมีเสียกันไปนะ
ครับแต่ก็จบไปแมตช์หนึ่งส่วนของรอยัลพาลาดินก็เพลนเพลนเบเบนะครับไม่ค่อยมีอะไรมันจัดให้ว้าวไม่ได้โทษทีไม่รู้จะจัดยังไงจริงๆเพราะว่าว้าวสุดของรอยัลพาลาดินตอนนี้ก็คือก็เล่นเบเบอ่ะได้ใช้แค่มัตเตเบได้แหละว้าวสุดแล้วนะครับใช้ท่าของแกนสล็อตกับซูเปอร์อันเฟดคอยเพิ่มไดเรียกว่าโกงไดก็ได้ไดเยอะกว่าชาวบ้านเขาทุกสไตล์อะไรอย่างนี้นะก็ดูจะเป็นมุกเดียวนี่แหละส่วนการที่ทาหน้าโดมแดงไม่ได้มีผลเท่าไหร่สุดท้ายก็ปั๊มอย่างที่คุณเห็นเมื่อตาสุดท้ายมันตาตั้งใจจะปั๊มคลิปมันก็ปั๊มคลิปได้อยู่ดีไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับใส่2ใบเนี่ยก็ขึ้นอยู่ดีไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณอยากเอาเด็กเน้นเบลดไปกลับไปเล่นอีกรอบเล่นก็ได้แต่ว่าไอ้นี่ใส่โซเซฟมาเอาไฮเฉยก็อย่างที่คุณเห็นเล่น5ตาได้ใช้ตาเดียวแหละมันก็จังหวะเล่นมันยากสำหรับตัวโซเซฟนะครับแล้วก็ทาวเวอร์ก็ไม่มีอะไรให้สวนด้วยเพราะโซก็หมดทรัพยากรอะไรก็หมดแล้วนะครับแห่หมดมือไปแล้วด้วยจะสไตล์ในเด็กก็มีแต่พวกที่แบบต้องฮาร์ดบัตเตอร์ฮาร์ดอันเฟดอะไรอย่างนี้สไตล์ต่อไม่ได้อีกเล่นลำบากไปหมดนะครับถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นได้เล่นเอาฮาซะมากกว่าเพราะช่วงนี้ผมก็จะจัดเด็กๆอะไรมีมๆฮาๆอย่างเงี้ยไว้เล่นซะมากกว่านะครับเน้นคอนเซ็ปต์เป็นหลักเอาเท่ไว้ก่อนเพราะว่าผมรอของ BT 02ออกซึ่งอีกเป็นชาติเลยอีกเป็นเดือนเพราะเห็นคุยกันเดือนหน้า CP ออกซึ่งของแวนไทยตอนนี้ก็เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เลื่อนเอาตรงนี้ก็เลยแบบของก็จะไม่ค่อยมีให้เล่นเท่าไหร่ก็จะเล่นแต่ของบ้าๆบอๆอะไรอย่างงี้ไปก่อนนะครับคอนเทนต์อะไรก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มอนสเตอร์ฮันเตอร์ไปโอเคครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ